สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเลิศโลกนิทานยี่ยี่ยี่นี่นิทานสนุกสนุกนะครับที่จะน่าให้น้องๆได้ชนกันเหมือนเดินกับรายการของเราอ้าวแล้วใครล่ะครับเป็นผู้จะทำรายการนี้ให้น้องๆกันครับโอ้ยก็ต้องดีละครับน้องๆครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับนี่วันนี้ตื่นเต้นทำไมเอ้าจะได้สั่งนิทานอีกแล้วละสิคะน้องๆอืมแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยชอบนิทานอยู่สั่งทุกวันโอ้โหนิทานเลยครับไม่ใช่วันนี้เรามีนิทานดีๆนะครับมาให้น้องๆได้ชมกันเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องอะไรครับเอ้านิทานของเราในวันนี้นะครับน้องๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภาพบุรุษหนุ่มรูปงามแม่ตอนเอ้ยอะไรจะชนกันก็นี่ดอกไม่ใช่ฮะไม่ใช่นายอ้าวเหรอใครอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์หนุ่มรูปงามครับที่ไปหลงรักกินรีสาวแสนสวยเฮ้ยกินรีอุ๊ยน้องๆครับรู้จักกินรีกันนั่งในครับน้องๆแล้วกินรีเนี่ยพี่สมพงษ์รู้จักมั้ยโอ้ก็ที่เป็นผู้หญิงสาวแสนสวยนิติเวลาไปไหนนะครับน้องๆครับพี่กินรีเนี่ยเขาก็จะบินครับนี่บินไปเลยบินไปเฮ้ยตอนเดี๋ยวนะอะไรกินรีหรืออีแหลง กินรีเอาล่ะบินไม่ค่อยเข้าท่าเลย เขาอาจจะบินสวยไงแต่ฉันนี่ไม่ค่อยเข้าท่าไม่เป็นไรเอาล่ะเพราะว่ากินรีเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องเนี่ยน้องๆครับเป็นสุภาพสตรีแสนสวยที่สามารถถอดปีกได้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอเอ้ากินรีนะครับก็ต้องถอดปีกได้สิครับอืมและที่สำคัญครับนิทานเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้เฮ้ยเกี่ยวกับภาคใต้อืมใช่เลยครับโอ้อย่างนี้น่าถูกทางกับฉันเตะถูกทางเลยอะอันแน่กำลังจะคุยอีกแล้วว่าเป็นคนใต้สั่งภาษาใต้รู้เรื่องโอ้โหแสดงว่าพูดปุ๊บอันรู้ตุ๊ดโอ้พูดปั๊บอันรู้ตุ๊ดงั้นลองซะหน่อยนึงไหมลองเดี๋ยวถ้าพี่ต้นเนี่ยนะครับพูดภาษาไปภาษาใต้ไปลองแปลหน่อยดีไหมสุดได้สุดได้อืมมั่นใจสมพงษ์แหล่งใต้เป็นไม้ฮะฐานอะไรอ่ะถามว่าแหล่งใต้เป็นไม้ฐานอะไรอ่ะโอ้นี่พงษ์คำว่าแหล่งใต้เป็นไม้เนี่ยในภาษาใต้นะเขาแปลว่าพูดใต้เป็นไม้เอ้าแล้วตรงไหนในฐานเลยว่าพูดภาษาใต้เป็นไหนอ่ะถ้าถามอย่างนั้นก็ไม่ใช่ภาษาใต้ดิอ๋อเหรอแล้วตกลงเป็นคนใต้จริงป่ะจริงอยู่จังหวัดไหนลำพูน นี่ลำพูนมันใต้ตรงไหนก็ใต้เชียงใหม่เนาะมุกนี้ยังเล่นแล้วตกลงจะฟังไหมนิทานเนี่ยมัวแต่เล่นเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเขาก็ไม่ได้ฟังนิทานกันพอดีอ้าวก็อยากฟังนะครับแล้วแต่ว่าน้องๆครับทำไมน้องๆจะฟังรู้เรื่องเหรอทงเอ้ยต้นเรียกตัวเองในภาษาใต้เนี่ยก็จริงๆแล้วนะครับนิทานเนี่ยดั้งเดิมว่าเป็นภาษาใต้อยู่ แต่วันนี้นะครับเพื่อเป็นการปรับให้เหมาะกับน้องๆครับเรามีภาษากลางเหมือนเดิมเลยโอ้แล้วเดี๋ยวเรื่องอะไรอ่ะดอกอีทีดอกอีทีก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของกษัตริย์หนุ่มรูปงามครับที่ไปหลงรักกินรีสาวแสนสวยครับเป็นเรื่องการผจญภัยตามหาความรักมียักษ์มีการต่อสู้มีอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์โอ้โหอุ้ยถอต้นถอเลยทำไมอยากฟังแล้วอยากจะฟังแล้วอ่ะงั้นเราไปชมกันนะครับในเรื่องของพระสุทนมโนราครับในช่วงของโคเอนเล่าเรื่องขนมน้องน่าจะสนุกแน่เลยพระสุทนมโนราณเมืองปัญจาลนครเป็นเมืองที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ชาวเมืองอาศัยอยู่อย่างสุขสบายและสงบร่มเย็นมีกษัตริย์ผู้ครองเมืองคือท้าวอาทิตยวงศ์
และพระมเหสีชื่อพระนางจันทราเทวีทั้งสองพระองค์มีพระโอรสชื่อว่าพระสุทนพระสุทนเป็นเจ้าชายรูปงามกล้าหาญทั้งยังมีจิตใจและอุปนิสัยดีงามสมรูปอีกด้วยจึงเป็นที่รักยิ่งของพระบิดาพระมารดาตลอดจนชาวเมืองทุกคนณเขาไกรลาดดินแดนมหัศจรรย์ที่อยู่ไกลโพ้นมีเมืองกินนอนซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกคนครึ่งนกกษัตริย์ผู้ครองเมืองคือท้าวปฐุมราชและพระมเหสีชื่อพระนางจันทกินรีมีพระธิดาแสนสวย7องค์ท้าวปฐุมราชและพระนางจันทกินรีนั้นรักพระธิดามากโดยเฉพาะพระธิดาองค์สุดท้องที่ชื่อว่ามโนราซึ่งเป็นสาวน้อยผู้น่ารักและงดงามที่สุดทุกวันเพ็ญนางกินรีทั้ง7ชอบออกไปเล่นน้ำที่สระใหญ่กลางป่าหิมพานต์วันหนึ่งโหรหลวงทำนายว่ามโนรากำลังมีเคราะห์และต้องพลัดพรากจากเมืองท้าวปฐุมราชเป็นกังวลมากรีบสั่งห้ามพระธิดาทุกพระองค์ไม่ให้ออกไปนอกวังอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อถึงวันเพ็ญมโนราและพี่ทั้ง6อยากออกไปเล่นน้ำเหมือนทุกครั้งจึงชวนกันแอบหนีออกไปที่สระนั้นอีกในวันเดียวกันนั้นเองนายพรานชาวเมืองปัญจานครชื่อพรานบุญออกล่าสัตว์ในป่าลึกจนเข้าไปถึงป่าหิมพานต์บังเอิญเห็นฝูงกินรีแสนสวยทอดปีกและหางและลงไปเล่นน้ำในสระอย่างสนุกสนานพรานบุญตกตะลึงในความงามของนางกินรีทั้ง7และคิดจะจับตัวไปเป็นของขวัญถวายพระสุทนจึงใช้บ่วงนาคบาทซึ่งเป็นของวิเศษสำหรับจับสัตว์หิมพานต์คว้างไปที่นางกินรีที่สวยที่สุดในฝูงนางนั้นก็คือมโนรามโนราตกใจมากอ้อนวอนขอให้ปล่อยตัวนางแต่พรานบุญไม่ยอมใจอ่อนรีบเก็บปีกและหางไว้และสั่งให้มโนราเดินตามกลับไปที่เมืองปัญจานครแต่โดยดีส่วนนางกินรีทั้ง6ผู้เป็นพี่นั้นไม่สามารถที่จะช่วยน้องเล็กได้เพราะกลัวฤทธิ์ของบ่วงนาคบาทจึงจำต้องบินกลับเมืองกินนอนด้วยความโศกเศร้าพรานบุญนำมโนรามาถวายแก่พระสุทนพระสุทนรู้สึกรักมโนราตั้งแต่แรกเห็นจึงพานางไปพบพระบิดาพระมารดาและขอให้จัดงานอภิเษกให้ตนกับมโนราท้าวอทิตยวงศ์และพระนางจันทราเทวีเห็นชอบและจัดงานอภิเษกให้ด้วยความยินดีพระสุทนและมโนราจึงได้ครองรักกันอย่างมีความสุขเวลาผ่านไปไม่นานนักมีข้าศึกยกทัพมารุกรานเมืองปัญจานครพระสุทนจึงอาสานำทัพออกไปต่อสู้ป้องกันเมืองแทนพระบิดาในระหว่างนี้เองมีพราหมณ์เฒ่าผู้หนึ่งซึ่งอิจฉาและมีเรื่องเคืองแค้นต่อพระสุทนเข้ามาเพชรทูลท้าวอาทิตย์วงศ์ว่าพระมโนราเป็นอมนุษย์กาลกินีส่งผลให้บ้านเมืองที่เคยสงบสุขกลับเดือดร้อนเพราะภัยสงครามและอาจจะถึงกับเสียเมืองแก่ข้าศึกก็ได้มีหนทางแก้เพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องจับมโนราไปบูชายัญโดยเร็วเพื่อช่วยให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ท้าวอาทิตย์วงศ์ขัดพราหมณ์ผู้นี้ไม่ได้เพราะมีข่าวลือที่ทำให้ชาวเมืองพากันเชื่อในคำกล่าวหานี้ด้วยบ้านเมืองในช่วงสงครามครั้งนี้จึงระส่ำระสายและวุ่นวายยิ่งขึ้นทั้งท้าวอาทิตยวงศ์และพระมเหสีต่างก็ทุกข์ใจและเศร้าใจอย่างยิ่งเพราะต่างก็รักและเอ็นดูมโนรามากและรู้ดีว่าพระสุทนยิ่งรักนางดังแก้วตาดวงใจแต่ไม่ว่าจะสงสารและเห็นใจมโนราเพียงใดก็ตามท้าวอาทิตยวงศ์ต้องจำใจให้จัดพิธีบูชายัญมโนราเพื่อรักษาความสงบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวเมือง
มโนรานั้นเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและยินยอมเข้าพิธีบูชายัญแต่โดยดีนางขอเพียงได้ใส่ปีกและหางเพื่อร่ายรำในพิธีพระนางจันทราเทวีจึงนำปีกและหางมาคืนให้ด้วยความโศกเศร้าเมื่อถึงพิธีบูชายัญมโนราร่ายรำอย่างสวยงามแล้วบินขึ้นฟ้าหายลับตาไปทันทีระหว่างทางกลับไปยังเมืองกินนอนมโนราต้องบินผ่านป่าหิมพานต์นางจึงแวะที่ชายป่าเพื่อกราบฤาษีกัสสปะฤาษีกัสสปะเห็นว่านางกินรีน้อยผู้นี้ดูเศร้าสร้อยนักจึงไถ่ถามทุกสุขมโนราเล่าให้ฟังในเรื่องราวทั้งหมดและบอกว่าหากพระสุทนตามนางมาจนถึงที่นี่ขอให้ฤาษีกัสสปะช่วยห้ามมิให้พระสุทนตามนางต่อไปอีกเพราะหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตรายมากมายแต่ถ้าพระสุทนมุ่งมั่นที่จะตามไปให้ได้ก็ขอฝากสิ่งของไว้ให้นำติดตัวไปด้วยได้แก่ผ้ากำพลแหวนและผงยาวิเศษและช่วยบอกทางไปยังเมืองกินนอนรวมทั้งวิธีป้องกันภัยเมื่อมโนรากลับมาถึงเมืองกินนอนท้าวปทุมราชและพระนางจันทกินรีรวมทั้งพวกพี่ๆต่างดีใจกันมากแต่ขอให้มโนราพักอยู่ที่ปราสาทนอกเมืองสักระยะหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยทำพิธีชำระกลิ่นสาบมนุษย์จึงจะรับกลับเข้าไปอยู่ในวังชั้นในได้ตามเดิมหลังจากพระสุทนสู้ศึกจนได้ชัยชนะกลับมาแล้วก็รีบเดินทางเข้าเมืองด้วยความดีใจแต่กลับต้องโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้ว่ามโนราจากไปเสียแล้วพระสุทนเฝ้าคิดถึงแต่มโนราและตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปตามหานางอันเป็นที่รักกลับมาให้ได้เมื่อเดินทางไปจนถึงชายป่าหิมพานต์พระสุทนพบฤาษีกัสสปะซึ่งพยายามเหนี่ยวรั้งไม่ให้พระสุทนเดินทางเข้าป่าไปตามมโนราเพราะหนทางยาวไกลและเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่พระสุทนยังคงมุ่งมั่นยืนกรานที่จะไปให้ได้ฤาษีกัสสปะจึงมอบสิ่งของที่มโนราฝากไว้และบอกความตามที่นางสั่งไว้แก่พระสุทนอีกทั้งเส้นทางที่จะไปยังเขาไกรลาดและวิธีป้องกันภัยระหว่างการเดินทางพระสุทนกราบลาฤาษีกัสสปะแล้วรีบออกเดินทางทันทีพระสุทนเริ่มทำตามความที่นางมโนราสั่งไว้โดยจับลูกลิงมาแล้วอุ้มเข้าป่าไปด้วยกันหากลูกลิงเก็บผลไม้ในป่าต้นใดมากินแสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นปลอดภัยและไม่มีพิษพระสุทนก็เก็บมากินเป็นอาหารประทังชีวิตได้จากนั้นจึงไปนอนนิ่งที่ลานกว้างกลางป่าแล้วเอาผ้ากำพลซึ่งเป็นผ้าหนังสัตว์มาคลุมตัวนกยักษ์ตนหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้าก็คิดว่าเป็นสัตว์ป่าจึงโฉบเอาตัวพระสุทนไปไว้ที่รังของมันเมื่อถึงรังนกยักษ์พระสุทนตบมือและตะโกนเสียงดังทำให้นกยักษ์ตกใจแล้วก็บินหนีไปพระสุทนรีบปีนลงมาจากรังแล้วรีบเดินทางต่อพบพญาช้างตัวมหึมามายืนขวางทางพระสุทนจึงเอาผงยาวิเศษทาตัวแล้วเดินลอดขาช้างไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อเดินทางต่อมาพบช่องเขากระทบซึ่งมีภูเขาสองลูกเคลื่อนเข้ากระทบกันอยู่ตลอดเวลาพระสุทนจึงใช้ผงยาวิเศษทาตัวแล้วเดินผ่านไปได้พระสุทนฝ่าฟันอุปสรรคและอันตรายมากมายด้วยความมุ่งมั่นกล้าหาญและไม่ย่อท้อแม้แต่น้อยเมื่อไปถึงริมแม่น้ำใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกราก
พระสุทนเจอยักษ์ตนหนึ่งตัวสูงเท่ากับต้นตาล7 ต้นต่อกันจึงทาผงยาวิเศษที่ปลายลูกศรแล้วใช้ธนูยิงใส่อย่างแม่นยำจนเจ้ายักษ์ร้ายล้มลงนอนพาด2 ฝั่งของแม่น้ำพระสุทนใช้ร่างของมันเป็นสะพานเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมาถึงป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้หนามที่ขึ้นทึบเต็มไปหมดจนไม่สามารถเดินผ่านไปได้พระสุทนมองหารังนกยักษ์และสังเกตดูว่านกฝูงใดบินกลับมาจากทางทิศเหนือซึ่งเป็นทางที่จะไปยังเขาไกรลาดแล้วพระสุทนก็ปีนขึ้นไปแอบในรังของนกตัวหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นพระสุทนรีบซ่อนตัวอยู่ในปีกของนกยักษ์ก่อนที่มันจะบินออกไปหากินขณะที่ฝูงนกยักษ์บินผ่านสระอโนดาตพระสุทนปล่อยตัวลงจากปีกนกแล้วร่อนลงทันทีเป็นเวลาเดียวกับที่นางกำนันจากเมืองกินนอนพากันเดินทางมาตักน้ำจากสระอโนดาตเพื่อนำไปใช้สงตัวมโนราในพิธีชำระกลิ่นสาบมนุษย์พระสุทนซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ขณะที่นางกำนันกำลังตักน้ำในสระอโนดาตเมื่อได้ยินพวกนางพูดถึงเจ้าหญิงมโนราพระสุทนดีใจที่ได้รู้ว่ามาถูกที่แล้วจึงอาสาช่วยนางกำนันไปตักน้ำในสระแล้วแอบใส่แหวนของมโนราลงไปในหม้อน้ำใบหนึ่งด้วยเมื่อมโนราเริ่มส่งน้ำชำระตัวนางกำนันค่อยๆรดน้ำจากเหนือศีรษะและทันใดนั้นแหวนที่พระสุทนแอบใส่เอาไว้ก็ไหลตามน้ำลงมาสวมที่นิ้วของมโนราพอดีทำให้นางรู้ว่าพระสุทนได้ตามมาถึงที่นี่แล้วจึงรีบส่งนางกำนันไปดูแลเรื่องอาหารและที่พักแก่พระสุทนส่วนตัวนางเองก็รีบไปเข้าเฝ้าพระบิดาพระมารดาและเล่าเรื่องราวทั้งหมดท้าวปฐุมราชและพระนางจันทกินรีชื่นชมในความรักที่พระสุทนมีต่อมโนราจึงให้เข้ามาที่วังแต่ขอทดสอบโดยให้ยกศรวิเศษและยิงธนูแข่งกับเหล่าคนทันซึ่งพระสุทนเป็นผู้ชนะทุกครั้งไปท้าวปฐุมราชพอพระทัยในพระสุทนมากแต่ยังขอทดสอบครั้งสุดท้ายด้วยการให้พระธิดาทั้ง7แต่งกายเหมือนกันแล้วมานั่งสลับที่กันและให้พระสุทนชี้ว่านางใดคือมโนราพระสุทนหนักใจมากเพราะตั้งเพ่งมองจากระยะที่ไกลมากๆจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าตนนั้นรักมโนราเท่าชีวิตและซื่อสัตย์มั่นคงต่อนางเสมอมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้รู้ด้วยเถิดพระอินทร์ได้ยินคำอธิษฐานนี้จึงแปลงกายเป็นแมลงวันสีทองบินไปเกาะที่ผมของมโนราพระสุทนจึงชี้ได้อย่างถูกต้องท้าวปฐุมราชและพระนางจันทกินรียอมรับด้วยความยินดีแล้วจัดงานอภิเษกให้พระสุทนและมโนราพระสุทนและมโนราอาศัยอยู่ที่เมืองกินนอนได้สักพักก็ขอลากลับไปหาพระบิดาพระมารดาของตนและครองเมืองปัญจาลนครยังมีความสุขตลอดไปเป็นยังไงบ้างพงโอ้โหน้องๆครับนะแต่เรื่องนี้สนุกสนานจริงๆเลยอืมแล้วเรื่องนี้นะสอนอะไรเกี่ยวกับเราร่างอ่ะต้นนะฮะเรื่องนี้นะครับน้องๆครับเป็นเรื่องที่พี่ต้นอยากให้เห็นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพงเป็นนิทานพื้นบ้านครับนิทานเรื่องนี้นะครับกลายเป็นการแสดงมากมายเลยของภาคใต้อย่างเช่นอะไรรำโนราโอ้โหเสียงเขาเรียกอย่างงี้ไงเขาจะมีรำโนรานะครับน้องๆเห็นไหมครับมีการแสดงของภาคใต้คือรำมโนราหรือว่านางลุงเนี่ยเป็นศิลปะของเขาเลยแล้วนิทานเรื่องนี้นะครับทำให้เราเข้าใจศิลปะของภาคใต้โอ้เรียกว่าได้รักษาวัฒนธรรมใต้ด้วยน้องๆฟังปุ๊บเวลาไปภาคใต้ได้เห็นเขารำโนราปุ๊บเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือมโนราในเรื่องพระสุทนมโนราเขาจะมีพานบุญมีอะไรเหมือนกันเลยโอ้และอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องน้องๆเห็นไหมครับว่าพี่ต้นว่าเราได้เห็นถึงความพยายามครับการพิสูจน์ตัวเองของกินรีเห็นไหม
เห็นไหมโดนว่ามีคนกล่าวหาว่าเขาเป็นคนไม่ดีแทนที่จะไปมีการแก้แค้นไม่มีแก้แค้นนะครับเห็นไหมครับไม่มีการเอาคืนเหมือนที่หลายๆคนเป็นนะครับอย่างเช่นแหมโดนเพื่อนแกล้งต้องเอาคืนละต้องตอบโต้ทันทีละแต่มโนราทำยังไงครับยังไงเอาความดีเข้าไปชนะครับใช้ความดีเข้าไปพิสูจน์ครับพี่ต้นอยากให้น้องๆเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแหมใครมาว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรยังไงนิ่งไว้ครับแล้วใช้ความดีพิสูจน์เข้าไปครับเพราะว่าสักวันนึงจะทำให้เราทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเราเป็นคนดีจริงๆโอ้อย่างนี้ถ้าน้องๆโดนกล่าวหานั่งที่ทงหนีวิถีง่ายๆครับเหมือนนโนราทำยังไงครับจุดไฟแล้วเดินลุยใส่เลยครับนี่อันนั้นอันตรายแหมเล่นโฟงเล่นไฟนี่เด็กไม่เหมาะครับต้องมีผู้ปกครองอยู่นะครับแหมแล้วไปทำอย่างนี้ไม่ได้อ๋อเหรอแค่แบบนิ่งๆแล้วทำความดีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็เห็นเองแหละเฮ้ยคอนท่าเลยวันนี้มีสาระกันเลยนั้นเนี่ยเปิดโลกนิทานทั้งทีต้องมีสาระนะครับแค่นี้ยังไม่หมดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีช่วงดีๆครับในช่วงของของฝากจากนิทานครับเฮ้ยไปชนกันเลยเข้าเถื่อนอย่าลืมพระจะทำการสิ่งใดต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทเถื่อนหมายถึงป่าการจะเข้าป่าควรเอามีดพระไปด้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางเช่นป้องกันอันตรายและถากถางทางเดินเป็นยังไงบ้างครับน้องๆแม่สาระของเราในวันนี้โอ้ยสุดยอดครับน้องๆครับเนาะนิทานก็ดีเรื่องแมวก็สนุกแล้วก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมครับพงสำหรับใครที่อยากจะได้นิทานนะครับไปอ่านเล่นที่บ้านทำยังไงครับที่อยู่ข้างล่างครับตรงนี้นะครับเราก็จะนอนนิทานกันเหมือนเดิมและวันนี้นิทานก็คือเต้เด้งนิทานเรื่องนิทานขุนเขาครับน้องๆครับวันนี้เรานำมาแจกให้กับน้องๆนะครับสำหรับน้องๆที่เขียนจดหมายมาในรายการของเราครับให้มาเล่านิทานหรือว่าจะเป็นเล่าอะไรสนุกสนานแหละมาให้เราอ่านกันนะครับแล้วก็คำติชมก็ได้ในรายการของเรานะครับแล้วก็นิทานเรื่องนี้นะครับแหมน้องๆอาจจะเห็นชื่อแล้วตกใจอุ้ยนิทานขุนเขาคงจะมีแต่แทะแต่ลิงไม่ใช่นะครับมีนิทานหลายๆเรื่องเลยนะครับในนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นนิทานประจำถิ่นประจำจังหวัดอ๋อเนาะน้องๆคนไหนที่อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะครับไหนนี่มีแน่นอนครับเป็นนิทานเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้ประวัติเกี่ยวกับตำนานเกาะหนูเกาะแมวโอ้เรียกว่าอ่านไปแล้วสนุกสนานอย่างแน่นอนและที่สำคัญไม่ธรรมดาครับนิทานเรื่องนี้เพราะว่าได้รางวัลนี่เลยลูกรักเอ้ยรักลูกแกนี่รักลูกอวอร์ดครับน้องๆโอ้โหเต้นไงได้รางวัลด้วยนะครับดังนั้นน้องๆคนใดที่สนใจนะครับก็เขียนจดหมายกันเข้ามาแล้วก็เราต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับสำนักพิมพ์ห้องเรียนนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มอบนิทานดีๆให้กับเด็กๆนะครับแหมเอาล่ะวันนี้แหมเวลาคงจะหมดแล้วล่ะครับน้องๆครับลากันไปก่อนแล้วกันนะครับพี่ต้นแล้วก็พี่สนทองแล้วก็ครูแอนด้วยนะครับลากันไปแล้วครับคราวหน้ามาพบกันใหม่กับรายการเปิดโลกนิทานยี่ยี่ยี่ลาไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับยี่มีแต่หาไกลไกลนักแต่มีคนพักอาศัยบางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านชาวนากินอยู่มานมนานมีทุ่งนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีใครร้าวรานหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวักไขว่ล้นถนนไม่มีคนหลอกลวงคนมีแต่คนจริงใจมีก็แบ่งกันไปมีอะไรก็เที่ยวใจThank you.
ิจารณ์กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเปิดโลกนิทานเย้ๆๆๆเฮ้ยวู้วู้วู้ดีใจได้เจอน้องๆอีกแล้วครับนี่เจอกันเหมือนเดิมนะครับครับก็มาพบกับรายการของเราได้เป็นประจำนะครับโดยมีผู้ใหญ่ใจดีครับที่ทำรายการดีๆให้น้องๆได้ชมกันนั่นก็คือศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับอืมใจดีมากนะครับทำรายการดีๆอย่างนี้มาให้ชมกันอืมแล้ววันนี้นะครับพี่สมพงษ์ เหมือนเดิมครับรายการของเรานะครับยังมีนิทานดีๆหาฟังได้ยากให้น้องๆได้ชมกันเหมือนเดิมเลยน้องๆ อาจจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูได้นะครับ เรียกว่าเป็นความบันเทิงในครอบครัวครับเราจะมีนิทานที่มีการฝึกทั้งจินตนาการฝึกทั้งการอ่านฝึกทั้งการฟังแล้วก็น้องๆก็จะได้เข้าใจโลกของนิทานมากขึ้นด้วยอืมแล้ววันนี้ตอนนิทานเกี่ยวกับการขอนะนิทานเกี่ยวกับการขออ่ะทำไมครับอ้าวก็คือแฟนของฉันเนี่ยนะตอนเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรมีแฟนแล้วเหรอหน้าตาอย่างนี้มีแฟนแล้วอันนั้นนั่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 นจริงอ่ะอันนั้นนั่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 นนี่โอ้โหที่สำคัญนะครับน้องแฟนที่สุนทรหน้าตาน่ารักโอ้น้องเนี่ยยังก็น้องจักจักกระจันจักกระแรครับนี่เป็นเล่นมุกอะไรเดี๋ยวอ้าวก็น่ารักจริงอ่ะถ้าหน้าอย่างนั้นจริงไม่ไหวนะครับแล้วทำไมครับทำไมจะต้องเอานิทานของเราไปให้แฟนตัวเองฟังครับคุณสมพงษ์ครับเอ้าก็แฟนที่สมพงษ์ช่วงนี้นะช่างขอเหลือเกินครับน้องๆโอ้ขอนู่นขอนี่ขอตั้งวี่ขอตั้งวันขอกันไปเรื่อยขอจนหน้าเนี่ยจะเต็มแต่ขออยู่แล้วครับน้องๆขอมากๆเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับน้องๆเพราะว่าพี่ต้นว่ามันจะมีโทษมากกว่าที่จะมีประโยชน์นะการขอโดยที่ไม่ให้คนอื่นเนี่ยอ๋อเหรออ่าอืมเนี่ยๆวันก่อนนึงขอจะนาเลยเนี่ยขอนั่นขอนี่เลยอืมอยากจะดูนิทานว่าอย่างนั้นงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันเลยดีมั้ยเกี่ยวกับโทษของการขอครับอืมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูโทษของการขอนะครับพี่ต้นมีนิทานดีๆ1เรื่องครับเกี่ยวกับเสือและวัวที่กลายมาเป็นเพื่อนกันครับเฮ้ยนี่เหรอมีสิครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ด้วยอ่ะอ้าวที่สำคัญนะครับเป็นนิทานไทยดั้งเดิมด้วยโอ้โหอยากจะชมกันหรือยังโอ้อยากจะชมแล้วงั้นไปชมกันนะครับในเรื่องของโหรวิชัยคาวีครับใครเป็นคนเล่าเรื่องรู้ไหมเอ้าก็ได้เจอกันเลยสิครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องคาถานี่แล้วครูแอนมาแล้วเรื่องหนวิชัยคาวีณทุ่งหญ้าชายป่ามีวัวแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่กับลูกน้อยตามลำพังวันหนึ่งแม่วัวพาลูกวัวออกมากินหญ้าพบลูกเสือตัวหนึ่งท่าทางงอยเหงาและอ่อนล้าลูกวัวจึงเข้าไปพูดคุยด้วยลูกเสือเล่าว่าแม่เสือออกไปล่าเหยื่อหลายวันแล้วตนได้แต่เฝ้ารอและไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวโซจนแทบจะเดินไม่ไหวลูกวัวฟังแล้วก็ยิ่งสงสารลูกเสือจึงขอให้แม่วัวให้ลูกเสือได้กินนมบ้างแม่วัวมีจิตใจที่ดีมีเมตตายอมให้ลูกเสือกินนมของตนจนอิ่มลูกเสือสำนึกในบุญคุณของแม่วัวจึงให้สัญญากับลูกวัวและแม่วัวว่าจะรักลูกวัวเหมือนพี่น้องร่วมท้องเดียวกันและจะรักแม่วัวเหมือนแม่ที่แท้จริงเมื่อแม่เสือกลับมาพบว่าลูกเสืออยู่ดีมีสุขทั้งยังได้อยู่กับเหยื่ออันโอชาซะด้วยแม่เสือจึงแซงทำดีกับแม่วัวและลูกวัวและชวนให้อยู่ด้วยกันโดยสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณแม่วัวด้วยการไม่ทำร้ายและจะปกป้องดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากที่เสือแม่ลูกและวัวแม่ลูกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาได้สักระยะหนึ่งแม่เสือรู้ว่าแม่วัวไว้วางใจตัวเองแล้วจึงชวนแม่วัวออกไปหาอาหารด้วยกันในระหว่างทางแม่เสือกระโจนเข้าทำร้ายแม่วัวอย่างดุร้าย
เมื่อลูกเสือและลูกวัวได้ยินเสียงร้องโหยหวนของแม่วัวก็รีบตามมาดูพบว่าแม่เสือกำลังกัดกินแม่วัวลูกเสือโกรธแม่เสือมากจึงกัดแม่เสือจนตายเมื่อลูกสัตว์ทั้งสองไม่มีแม่คอยดูแลแล้วลูกเสือกับลูกวัวต่างก็รักและผูกพันกันมากยิ่งขึ้นพวกมันพากันเดินผจญภัยไปในป่าจนกระทั่งมาพบกับฤาษีตนหนึ่งพระฤาษีประหลาดใจมากที่เห็นลูกเสือกับลูกวัวรักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องจึงถามไถ่จนได้รู้ความเป็นมาและชื่นชมในมิตรภาพของสัตว์น้อยทั้งสองแล้วพระฤาษีก็ทำพิธีชุบตัวลูกเสือกับลูกวัวให้กลายเป็นคนให้ลูกเสือเป็นพี่ชื่อว่าหนวิชัยส่วนลูกวัวเป็นน้องชื่อว่าคาวีหนวิชัยและคาวีอาศัยอยู่กับพระฤาษีและร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจนเก่งกล้าเมื่อทั้งสองเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มจึงกราบลาพระฤาษีออกไปเผชิญโชคพระฤาษีให้พรและมอบพระขันวิเศษให้คนละเล่มโดยถอดหัวใจของหนวิชัยและคาวีใส่ไว้ในพระขันเพื่อจะได้อยู่ยงคงกระพันไม่มีวันพ่ายแพ้แก่ศัตรูใดๆหนวิชัยและคาวีเดินทางมาด้วยกันจนถึงทางแยกก็ตกลงใจกันว่าจะแยกกันไปผจญภัยสัก3เดือนแล้วค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคาวีเดินทางไปพบเมืองร้างจึงหยุดพักขณะที่กำลังก่อไฟทำอาหารอยู่นั้นจู่ๆก็มีนกอินทรียักษ์ฝูงใหญ่บินเข้ามารุมทำร้ายคาวีใช้พระขันวิเศษต่อสู้กับฝูงนกจนฝูงนกพวกมันตายไปหลายตัวบางก็บินหนีหายไปหมดจากนั้นคาวีออกสำรวจภายในวังหลวงพบกลองยักษ์ใบหนึ่งตั้งอยู่กลางลานมีเสียงหญิงสาวร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากกลองยักษ์ใบนั้นคาวีใช้พระขันวิเศษกรีดหนังกลองยักษ์พบว่ามีหญิงสาวแสนสวยซ่อนตัวอยู่ในนั้นหญิงสาวผู้นี้ก็คือเจ้าหญิงจันสุดาซึ่งเป็นพระธิดาของกษัตริย์ผู้ครองเมืองแห่งนี้นี่เองเจ้าหญิงจันสุดาเล่าว่าแต่เดิมนั้นเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญและอยู่เย็นเป็นสุขจนกระทั่งวันหนึ่งมีฝูงนกอินทรียักษ์เข้ามาบุกเมืองจับชาวเมืองไปกินทุกวันทุกคนหวาดกลัวแต่ก็ไม่มีใครสามารถปราบนกอินทรียักษ์เหล่านี้ได้เลยพระบิดาเกรงว่าเจ้าหญิงจะมีอันตรายจึงให้สร้างกลองยักษ์ใบนี้ขึ้นมาแล้วให้เจ้าหญิงซ่อนตัวอยู่ข้างในจนกว่าจะมีผู้กล้ามาปราบนกเหล่านี้ได้ตอนนี้พระบิดาและพระมารดาของเจ้าหญิงก็ถูกนกอินทรียักษ์จับกินไปแล้วส่วนชาวเมืองที่ยังรอดชีวิตอยู่ก็พากันหนีตายหายไปหมดเหลือเพียงแต่เจ้าหญิงที่ซ่อนตัวอยู่ในกลองยักษ์ตามลำพังเมื่อชาวเมืองรู้ว่านกอินทรียักษ์ถูกปราบแล้วจึงกลับมาอยู่ในเมืองตามเดิมส่วนคาวีและเจ้าหญิงจันสุดาก็แต่งงานกันและครองเมืองนี้อย่างมีความสุขวันหนึ่งเจ้าหญิงจันสุดามาส่งน้ำที่ริมแม่น้ำบังเอิญเส้นผมของเจ้าหญิงร่วงลงมาเส้นผมของเจ้าหญิงจันสุดานั้นมีกลิ่นหอมชวนหลงไหลมากเจ้าหญิงนำเส้นผมนี้ใส่ผ้าอบแล้วปล่อยให้ลอยไปตามสายน้ำผ้าอบใส่เส้นผมของเจ้าหญิงจันสุดาลอยน้ำไปจนถึงเมืองยศภูมิมีคนเก็บผ้าอบนี้และนำไปถวายแก่เท้ายศภูมิผู้เป็นเจ้าเมืองเมื่อเท้ายศภูมิเปิดผ้าอบออกมาและได้กลิ่นหอมของเส้นผมก็เกิดความหลงไหลคลั่งไคล้และอยากได้ตัวเจ้าของเส้นผมนี้มาเป็นพระมเหสีจึงเป่าประกาศให้ผู้คนออกตามหาเจ้าของเส้นผมและจะให้รางวัลเป็นสมบัติมากมาย
ใหญ่เท่ามาลาซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงของเจ้าหญิงจันสุดาได้ยินประกาศนี้แล้วในใจก็นึกโลภในรางวัลของท้าวยศภูมินางจึงอาสาทำงานนี้โดยกลับเข้าไปตีสนิทกับเจ้าหญิงจันสุดาและยุให้เจ้าหญิงผิดใจกับคาวีนางสังเกตเห็นว่าคาวีถือพระขันติดตัวอยู่เสมอจึงไปบอกเจ้าหญิงว่าคาวีรักพระขันมากกว่าเจ้าหญิงเสียอีกเจ้าหญิงจันสุดาหลงเชื่อและไปตัดพ้อคาวีด้วยความน้อยใจด้วยความรักและไว้ใจในเจ้าหญิงคาวีจึงบอกความลับว่าที่ตนเองต้องถือพระขันติดตัวอยู่เสมอนั้นก็เพราะว่าทอดหัวใจไว้ในพระขันนี้เจ้าหญิงจันสุดาเผลอเล่าความลับให้ใหญ่เท่ามาลาฟังใหญ่เท่าจึงรีบวางแผนขโมยพระขันของคาวีไปโยนทิ้งในกองไฟทำให้คาวีทุกข์ทรมานมากและล้มลงหมดสติทันทีเวลานั้นครบกำหนดที่หนวิชัยและคาวีนัดหมายกันไว้ว่าจะกลับมาพบกันแต่หนวิชัยมารอคาวีอยู่หลายวันแล้วนึกห่วงกังวลว่าจะเกิดเหตุร้ายกับน้องจึงออกเดินทางไปตามหาถึงเมืองที่คาวีครองอยู่และได้เห็นกองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ข้างวังในกองไฟนั้นมีพระขันของคาวีอยู่ด้วยหนวิชัยจึงรีบเก็บพระขันขึ้นมาและทำพิธีชุบชีวิตใหม่ให้กับคาวีเมื่อคาวีฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้หนวิชัยฟังและเมื่อพบว่าใหญ่เท่ามาลาพาทหารมาจับตัวเจ้าหญิงจันสุดาไปไว้ที่เมืองยศภูมิแล้วหนวิชัยและคาวีจึงรีบออกเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงจันสุดาท้าวยศภูมินั้นดีใจนักหนาที่ได้ตัวเจ้าหญิงจันสุดามาตามต้องการแต่เพราะตนแก่ชรามากแล้วอยากกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าหญิงจันสุดาท้าวยศภูมิจึงประกาศหาผู้มีวิชาอาคมมาช่วยชุบตัวให้กลับเป็นหนุ่มอีกครั้งหนวิชัยจึงปลอมตัวเป็นฤาษีหนุ่มมาอาสาชุบตัวให้ท้าวยศภูมิท้าวยศภูมิหลงกลจึงรีบสั่งให้จัดพิธีตามที่หนวิชัยบอกหนวิชัยบอกให้กั้นม่าน7ชั้นเพื่อทำเป็นโรงพิธีภายในขุดเป็นหลุมลึกและสุมกองไฟอยู่ก้นหลุมจากนั้นหนวิชัยก็บอกให้ท้าวยศภูมิหลับตาแล้วกระโดดลงไปในหลุมหลอกว่าไฟนี้ไม่เผากายแต่จะทำให้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งได้ดั่งใจท้าวยศภูมิหลงเชื่อจึงกระโดดลงไปสิ้นชีวิตในหลุมนั้นแล้วหนวิชัยก็พาคาวีซึ่งซ่อนตัวอยู่ในโรงพิธีนั้นออกมาข้างนอกทำให้ชาวเมืองคิดว่าท้าวยศภูมิได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งจริงๆแต่ใหญ่เท่ามาลาจำคาวีได้และรู้ว่าท้าวยศภูมิตายแล้วนางกลัวว่าตนจะได้รับโทษจากความชั่วร้ายที่ทำลงไปจึงรีบหลบหนีออกจากเมืองยศภูมิเจ้าหญิงจันสุดาดีใจมากที่ได้พบคาวีอีกเพราะเธอเสียใจและทุกข์โศกมากเหลือเกินที่เป็นต้นเหตุทำให้คาวีเกือบเสียชีวิตส่วนคาวีนั้นเข้าใจและรักเจ้าหญิงมากจึงให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาเมื่อหนวิชัยเห็นว่าคาวีผู้เป็นน้องนั้นปลอดภัยและมีความสุขดีแล้วก็ขอลาเพื่อออกเดินทางต่อไปคาวีและเจ้าหญิงจันสุดาได้ครองเมืองทั้งสองยังมีความสุขตลอดไปอุ๊ยโอ้โหสนุกเหลือเกินนะคะน้องๆคะเรื่องนี้โอ้โหใช่แล้วครับเพราะว่านิทานเรื่องนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยพี่ต้นเป็นเด็กเนี่ยโอ้โหซึ่งนานหน้าตอนนั้น50ปีในขนาดนั้นอ๋อเหรอนึกว่าเก่าขนาดนั้นเมื่อสมัยเรียนนะครับพี่ต้นได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับมีเขาเรียกว่ามีในหนังสือเรียนด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องๆ อาจจะต้องไปหาอ่านเอาเพิ่มเติมนะครับที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมอ่ะเป็นเรื่องราวที่พี่ต้นชอบมากเลยนะครับเรื่องหนึ่งครับท่านนายครับน้องๆเห็นไหมครับว่าในนิทานเนี่ย
เสือกับวัวอยู่ด้วยกันได้เลยทั้งที่อยู่คนละเขาเรียกว่าคนละเผ่าพันธุ์ใช่เลยคนละเผ่าพันธุ์กันเลยก็อยู่ด้วยกันได้นะครับแม่แล้วมันเป็นเรื่องแปลกนะครับพี่ทั้งสองคนเห็นไหมขนาดที่กลายเป็นคนไปแล้วนะครับยังรักกันเหมือนพี่น้องด้วยครับน้องโอ้ใช่เลยนะแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยนะครับพี่ตงก็อยากให้น้องๆนะครับกับเพื่อนๆหรือว่ากับคนอื่นนะครับให้มีความรักสามัคคีกันอย่างนี้นะครับแม่เพราะว่าถ้าประเทศเรานะครับมีแบบโหนวิชัยคาวีเนี่ยก็น่าจะดีนะขณะที่เป็นคนต่างกันนะไม่เหมือนกันเลยก็ยังมาคบกันได้สามัคคีกันได้เราเป็นคนไทยด้วยกันแท้ๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะแหมตัวเล็กตัวน้อยอะไรก็ช่วยเหลือกันดีกว่านะครับสามัคคีกันไว้ก็จะดีทำให้ชาติบ้านเมืองเราเจริญเลยโอ้โหดีเลยแต่ว่าน้องคนไหนที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปดูกันนะครับในห้องสนุกได้นะครับอ่ะฮะอยากจะดูเรื่องที่2หรือยังหุยอยากดูเลยเรื่องขอเนี่ยงั้นไปชมกันนะครับในเรื่องของจอมขอจอจอจิกจิกครับไปชมกันเลยครับไปเลยครับเรื่องจอมขอจอจอจิก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 จอจอลอลิงห้อยโหนโจรวิ่งกลิ้งกลิ้งจอหวอหยุกหยิกไม่หยุดไม่นิ่งซุกซนจริงๆเจี๊ยกจ๋อเจี๊ยกจ๋อใครมีขนมอร่อยเจี๊ยกจ๋อจะคอยขอจ๋อขอจ๋อเพื่อนๆแบ่งขนมให้เจี๊ยกจ๋อไว้ไวกินไม่ยอมพอจ๋อมีขนมอร่อยเพื่อนๆคอยคอยขนมของจ๋อใครขอจ๋อก็ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พอไม่พอเพื่อนๆก็เลยไม่รักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจี๊ยกจ๋อเจี๊ยกจ๋อแบะปากแบะอกตลกตลกไม่ง้อไม่ง้อไปอยู่ที่อื่นก็ได้เพื่อนใหม่มากมายมีให้จ๋อขอเพื่อนใหม่จ๋อตีสนิทสเกาสกิดประแจประจ๋อกระรอกหางจุกกระปุกกินลูกท้อสุกหวานคอหวานคอลูกท้ออร้อยอร่อยขอหน่อยขอหน่อยขอจ๋อขอจ๋อกระรอกมีท้อสิบลูกแบ่งให้สามลูกไม่เอาไม่พอกระรอกเบื่อหน่ายเดินหนีไม่เอาก็ดีไม่ง้อไม่ง้อเจี๊ยกจ๋อโกรธควันออกหูเดี๋ยวเถอะน่าดูจะรู้ริดจ๋อผลักกระรอกล้มก้นจำเบ้าแล้วจ๋อก็เข้าไปแย่งลูกท้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ไม่รักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจี๊ยกจ๋อมีขนมเขาก็แบ่งกันไม่ให้ไม่ปันไม่เล่นกับจ๋อไม่มีเพื่อนเหลือสักตัวจ๋อกลัวจ๋อกลัวช่วยจ๋อช่วยจ๋อเกี่ยวก้อยคืนดีกันนะจ๋อเลิกแล้วล่ะขอจ๋อขอจ๋อเรียนไงเหมือนลิงนะโอ้ดูแล้วอินเลยใช่ปะอ่าใช่เลยนี่นอกกระแสนฉันตีเลยคัดน้องๆเนี่ยเห็นไหมนายเห็นไหมผมว่านี่แหละครับน้องโทษของการขอโดยที่ไม่มีการรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างจริงๆการขอนะครับพี่ต้นว่าถ้าเรารู้จักขอบ้างเป็นบางจังหวะเนี่ยก็จะดูน่ารักแต่ถ้าขอนะก็จะไม่ดีครับอย่างเช่นเพื่อนมีขนมมาขอมีหนังสือการ์ตูนมาขอมีหนังสือเรียนมาขอยังนะเดี๋ยวพอดีลองกันด้วยอ่ะแหมไปขออย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องแบ่งปันกันรู้จักให้กันบ้างนะครับแล้วอย่างนะครับเพื่อนๆจะรักเราด้วยนะพงนะโอ้ใช่เลยนะครับน้องๆถ้าเรารู้จักให้เขาก็จะให้กับเราตอบมาครับน้องๆโอ้ทำไมรู้อ่ะอ้าวก็ฉันขอนายเยอะแล้วขอนายเยอะเลยรู้ผลมันใช่ไหมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการของเรานอกจากที่จะไม่ขออะไรน้องๆแล้วเรายังมีให้ด้วยให้อะไรเอ้าให้สาระกันต่อนะครับในช่วงของฝากจากนิทานครับไปชนกันเลยครับ
ับแกวันนี้แต่เดือดนี่อะไรโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนชายสูงอายุหรือชายแก่ที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาวโคหรือควายเมื่อแก่แล้วฟันจะไม่ดีการกินหญ้าอ่อนจึงเคี้ยวง่ายกว่าหญ้าแห้งจึงนำมาเปรียบผู้ชายแก่ที่ชอบมีภรรยาสาวเป็นยังไงบ้างพงมาวันนี้สาวรักของเราเต้นเตี่ยวคัดแก้วครับเดี๋ยวได้อะไรนะเต้นเตี่ยวคัดแก้วโอ้โหจริงๆสาระเยอะอันนี้ครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับคงจะต้องลากันไปแล้วครับเดี๋ยวอะไรไม่สรุปให้น้องให้นุ่งเลยเหรอเออนายนี่ก็ต้องบอกกันเหมือนเดิมนะครับว่าจริงๆแล้วรายการของเรานะครับในช่วงท้ายรายการเนี่ยเราก็ยังจะมีของมาแจกน้องๆเหมือนเดิมเลยอ่ะก็เป็นหนังสือนิทานดีๆเหมือนเดิมครับแต่วันนี้นิทานของเราไม่ธรรมดาจริงๆครับเป็นเขาเรียกว่ากุศโลบายอะไรเป็นหนังสือที่น้องจ๋าน้องๆนะครับจะได้อ่านสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะครับน้องๆยังจะได้สาระเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยเฮ้ยจริงเหรอเอ้าก็นี่ไงครับชื่อเรื่องของเขาผจญพ่อมดคณิตศาสตร์โอ้โหในเรื่องนะครับน้องๆมีทั้งพ่อมดโอ้โหมีทั้งการผจญภัยโอ้โหมีเด็กหนุ่มคนนึงครับหลงเข้าไปในโลกของคณิตศาสตร์และการต่อสู้จะต้องใช้คณิตศาสตร์เชื่อดเฉือนและต่อสู้กันโอ้โหยโอ้โหยสนุกขนาดนั้นเลยน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะทะลุเข้าไปในโลกของคณิตศาสตร์พร้อมกับเด็กคนนี้เอ๊ะทำง่ายๆครับยังไงครับที่อยู่ข้างล่างครับเออนี่จริงๆๆๆๆเขียนหน่อยกันนะครับเพราะว่า